ศาลพระพรหมเอราวัณที่ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางความก้าวล้ำทางวัตถุและความวุ่นวายของสังคมเมืองหลวงตรงแยกราชประสงค์ยังคงมีมนต์ขลังทุกครั้งเมื่อได้ผ่านไปถึงนั้นและเหล่านี้เป็นเพียงภาพบางส่วนที่เสมือนกระจกซึ่งสะท้อนได้ชัดถึงความศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสที่พึ่งทางจิตใจของทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากต่างชาติต่างวัฒนธรรมที่แวะเวียนมาสักการะขอพรมิได้ขาดละครรำแก้บนนับเป็นสีสันและเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่เชิญชวนให้ผู้คนที่ผ่านไปมาและนักท่องเที่ยวต้องหยุดชื่นชมลีลาร่ายรำอันอ่อนช้อยตามจังหวะการบรรเลงระนาดเอกที่เร้าใจคงไม่แปลกใจเลยว่าท่ามกลางความวุ่นวายกลางใจเมืองบนถนนที่เต็มไปด้วยรถติดยาวเหยียดแงนมองฟ้าก็เป็นขบวนรถไฟฟ้าหน้าตาคล้ายหนอนยักษ์ที่วิ่งผ่านไปมาไม่ได้ทำให้ศาลพระพรหมเอราวัณลดความศักดิ์สิทธิ์ลงไปได้เลยเพียงแต่อาจจะทำลายทัศนียภาพไปบ้างคุณว่าไหมล่ะครับทุกต้นเดือนจะมานะครับแล้วก็มาไหว้ท่านประจำส่วนใหญ่เราทำธุรกิจแถวนี้นะผ่านมาเราก็ไหว้ท่านทุกครั้งก็เลยคิดว่าเดือนนึงน่าจะมาไหว้ตรงนี้เลยนะครับก็คือทำบุญแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่เราคิดว่าตรงนี้เรามีที่พึ่งทางใจครับพอแล้ว